ก็ตั้งใจว่าอยากจะมีสักช่วงหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่นดนตรีในรูปแบบที่เราได้เล่นด้วยตัวเองเยอะสำหรับ Solo Live Special นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อโชว์ครั้งพิเศษของผมนะครับ Solo ก็คือเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับก็เป็นการบอกว่างานนี้แหละมีแขกรับเชิญน้อยมากหรือแทบจะเรียกว่าเป็นงานโชว์เดี่ยวเลยก็ว่าได้นะครับสเปเชียลนี่ก็ตรงตามความหมายแบบนี้ต้องบอกว่างานครั้งนี้นะครับแตกต่างยังไงกับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยคือแตกต่างโดยสิ้นเชิงตั้งแต่เริ่มคิดแหละเน้นที่ตัวเราเป็นหลักนะครับเพราะว่าอย่างคนที่เคยมาดูโชว์ส่วนมากที่ดูชมเนี่ยก็จะก็มาดูผลงานเราเนี่ยแหละนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นการแสดงผลงานในลักษณะเราเป็นคนทำโชว์ซะมากกว่าแต่คนนี้เป็นการแสดงผลงานในความที่เป็นตัวอาร์ติสต์ตัวมิวสิชเชียนเลยนะครับไปต้องไปที่อัศดาเธียเตอร์นะครับโชว์ที่เป็นแบบมิวสิชเชียนนะครับถ้าเล่นในสถานที่เล็กๆเนี่ยมันดูได้ทั่วถึงเหมือนเรารู้สึกว่าเราเล่นอะไรปั๊บแล้วก็ได้ยินทั่วถึงสำหรับแฟนๆนะครับที่เคยถามคอนเสิร์ตที่ผมจะมีโอกาสได้จะทั้งร้องทั้งเล่นเองเยอะๆนะครับก็ต้องบอกว่างานนี้แหละยี่สิบเจ็ดสิงหาคม2557ณโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์บัตรราคา 1,000 1,500 2,000 2,500 สิงห์คอร์ปอเรชั่นแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน